มาค่ะวันนี้นะคะครูรุ้งเนี่ยเจอลูกศิษย์นะที่เขาเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตวันนี้มารับนะคะมาร์คทองคำกันที่บ้านครูรุ้งแล้วก็เลยอยากให้พวกเขาเนี่ยมาบอกว่าเขาอะได้อะไรจากคอร์สนี้เป็นความลับที่เขาได้ส่วนตัวของเขาแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาแล้วมันเปลี่ยนพลังงานเขาจริงๆนะคะฟังให้ดีเพราะว่าเมื่อมันเปลี่ยนชีวิตเขามันก็จะเปลี่ยนชีวิตพวกเราที่ฟังอยู่เช่นเดียวกันค่ะคนแรกเลยนะคะมาดามแอนมาลูกนะคะสวัสดีค่ะแบ่งปันเลยว่าลูกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับบางอย่างที่ลูกได้รับแล้วมันสั่นสะเทือนแล้วมันเปลี่ยนพลังงานแล้วมันเปลี่ยนชีวิตลูกจริงๆสิ่งที่ครูแอนได้รับนะคะคือการตีความหมายค่ะของ Day 5ที่เรียนในคอร์สนี้ของแม่ค่ะมันมีความรู้สึกว่ามันโดนใจกับชีวิตตัวเองมากเพราะว่าสิ่งที่ครูได้ฟังแม่เล่ามันกลับเข้าไปย้อนถึงอดีตในของตัวเองว่าครูเคยเกิดมาแล้วน้อยใจกับโชคชะตาชีวิตของตัวเองมากที่เกิดมาในครอบครัวที่แบบยากจนพ่อแม่ก็ไม่รักพ่อแม่ไม่เคยสนับสนุนเรื่องเรียนถ้าครูยังมัวเอาตัวเองจมปลักอยู่กับชะตาชีวิตแบบนั้นรู้ทันทีเลยค่ะแม่ว่าอนาคตไม่มีแน่นอนความสำเร็จครูเลยตีความใหม่ใส่มันใหม่ลงไปค่ะว่าถ้าเรามัวแต่เป็นแบบนี้ชีวิตเราไม่ไปถึงไหนฉะนั้นแล้วขอบคุณแล้วรู้สึกแบบดีใจจังเลยที่ได้เกิดมาในครอบครัวแบบนี้ครูมีความสุขมากที่เกิดมาทุกอย่างกำลังมาทดสอบเพื่อให้เป็นผู้หญิงร้อยล้านในวันนี้ค่ะทุกอย่างมันเป็นบทเรียนที่ทำให้แอนเปลี่ยนแปลงตัวเองหมดเลยแล้วก็พยายามดันตัวเองขึ้นมาจนสำเร็จขึ้นมาในวันนี้ค่ะแม่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะใช่รับเหมาก่อสร้างธุรกิจเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านแต่ในใจลึกๆเนี่ยมันยังเหมือนกับมีอดีตที่ตามมาหลอกหลอนอยู่ใช่ค่ะแต่ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตทำให้เขาอะเกิดการตีความหมายใหม่ใน Day 5เนาะที่แม่บอก Day 5ให้ทำเวิร์กช็อปอันนั้นใช่ค่ะแม่แล้วหลังจากที่เราลูกใส่ความหมายทำเวิร์กช็อปอันนั้นชีวิตมันมีความสุขมันมีความสุขมากมันอยู่แค่เราตีความเองว่าวันนี้ในสิ่งทุกอย่างที่เราผ่านมาในชีวิตเราต้องการตีให้มันไปในด้านลบหรือเราอยากตีมันไปด้านบวกมันขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะชีวิตเราต้องการไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดมันเองทุกอย่างเลยค่ะโอเคแล้วก็พลังงานในวันนั้นที่ทำให้เขาถีบตัวเองกลายมาเป็นผู้หญิงร้อยล้านในวันนี้วันนี้เขาได้สมบูรณ์แบบทั้งภายในและภายนอกแล้วหมายความว่าเป็นผู้หญิงร้อยล้านที่มีความผาสุกอิ่มใจและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือเต็มแล้วทั้งภายนอกและภายในไม่ใช่แค่ว่ามีเงินแต่วันนี้คือมีเงินและมีความสุขในหัวใจด้วยยอดเยี่ยมมากลูกคนถัดไปนะคะครูพี่โอแล้วกันเนอะคนนี้อดีตเคยขายไก่ย่างข้างถนนนะคะได้อะไรจากคอร์สคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สที่ตอกย้ำและคอนเฟิร์มสิ่งที่ครูได้เรียนรู้จากแม่ครูรุ้งมาในเรื่องของการเททิ้งคือมนุษย์ส่วนใหญ่ครับ Day ชอบ2ครับ Day 2ชอบใช้ชีวิตอยู่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วและกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงในวันนี้แม่ครูสอนให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ยังอาลัยอาวรณ์อยู่กับอดีตคุณไม่เททิ้งคุณไม่สลัดคุณไม่มีทางมีชีวิตใหม่เปรียบเช่นเดียวกับชีวิตของครูโอครับถ้ายังมัวอาลัยอาวรณ์กับชีวิตยากจนไม่พอกินขายไก่ย่างครูจะไม่มีสมองไม่มีพื้นที่มาคิดถึงอนาคตที่สวยงามของครูในวันนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่แม่ครูมาคอนเฟิร์มในเรื่องของการเททิ้งสลัดทิ้งไปเลยและขอพิเศษอีกเดย์นึงครับในส่วนของความเชื่อเราคิดว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองมาตลอดแต่แม่ครูถามเต็ม10เชื่อเท่าไหร่เริ่มสั่นๆในหัวใจเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เสถียรครับวันหนึ่งเชื่อแม่งโคตรเต็ม10เกิน10แต่ก็มีตกลงมา 9.5เพราะฉะนั้นถ้าคุณรักษาความเสถียรของความเชื่อของคุณได้ชีวิตคุณทำอะไรก็สำเร็จครับโอ้โหอันนี้สุดยอดจริงDay 20 2วันสุดท้าย2วันสุดท้ายแล้วครูตื่นมากที่แบบใส่คะแนนความเชื่อกับตัวเองอันนี้ก็สุดยอดมากๆจริงๆนะคะครับผมยอดเยี่ยมมากขอบคุณลูกโอ๋มากวันนี้จากพ่อค้าไก่ย่างที่ขายปิ้งไก่ไม้ละ10บาทข้างถนนนะคะวันนี้ก็มาทำอาชีพเป็นนักธุรกิจออนไลน์
นะคะรายได้หลักแสนต่อเดือนซื้อรถ Mazda ป้ายแดงได้เรียกว่าเขาเอาสิ่งที่เป็นกฎแรงดึงดูดกฎสัจธรรมชีวิตแล้วก็สิ่งที่แม่สอนในคลาสเรียนทุกๆคลาสเนี่ยเอาไปปรับใช้กับชีวิตเขาจริงๆคนนี้คนสุดท้ายนะคะอีกคนนึงที่เราหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคนนี้เป็นคนสำเร็จชนิดที่ว่าอายุ25เจอครูรุ้งนะคะก็มีเงินเก็บเนี่ย10ล้านอายุ27กลายมาเป็นเจ้าของแบรนด์ Oops Detox นะคะก็คุณไนตี้มาเลยลูกสิ่งที่คุณไนตี้ได้ในคอร์ส21นะคะคุณไนตี้ได้เรื่องการตั้งเป้าหมายค่ะเรารู้เลยว่าเฮ้ยการตั้งเป้าหมายของเราอะในการตั้งเป้าหมายค่ะมันมีพลังมีความรู้สึกในการขับเคลื่อนมันอยู่ค่ะแม่ลุงมาเฉลยให้ใส่รายละเอียดค่ะว่าโจทย์ชีวิตคุณคืออะไรแล้วความรู้สึกอะไรที่มันขับเคลื่อนโจทย์ชีวิตคุณเป้าหมายที่คุณตั้งพลังอะไรอะพลังงานอะไรที่มันขับเคลื่อนคุณอยู่ค่ะคุณที่โหแล้วหลายคนค่ะรู้เลยว่าหลายคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วแต่ทำไมไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีตั้งแล้วแต่ทำไมแบบฉันไม่สำเร็จตามเป้าหมายเพราะคุณไม่รู้เรื่องนี้ค่ะคุณแค่ตั้งที่ปากค่ะแต่คุณไม่ได้ตั้งที่ใจค่ะทั้งความรู้สึกที่ออกจากใจค่ะพลังงานที่ออกจากจิตจากใจของคุณค่ะสำหรับคุณนิตี้คือคุณนิตี้รู้เลยว่าคอร์สนี้ค่ะ21วันเปลี่ยนพลังงานชีวิตเปลี่ยนโชคชะตาค่ะจะเป็นคอร์สที่มาเฉลยคำว่าตั้งเป้าหมายยังไงให้ไปถึงเป้าหมายและสำเร็จเกินกว่าที่คาดฝันไว้ค่ะคือมันตอบโจทย์เรื่องความรู้สึกในการตั้งเป้าหมายมันเฮ้ยความรู้สึกอะไรอ่ะเป้าหมายอันนี้ของคุณอ่ะคุณใช้ความรู้สึกอะไรหรอมันรู้สึกอะไรตอนที่คุณตั้งเป้าหมายนั้นอ่ะแล้วใช้ความรู้สึกอะไรที่มันขับเคลื่อนให้สำเร็จพลังงานอะไรอ่ะใช่แต่หลายคนเขาไม่รู้เรื่องความรู้สึกหรือว่ารู้แต่ใช้ไม่เป็นและเขาไม่รู้ว่าพลังงานในการตั้งเป้าหมายตอนนั้นอ่ะโหพลังงานแม่งโคตรเป็นไปไม่ได้เลย หรือพลังงานเป็นไปได้อะไรกันคะถ้าทุกคนอยากได้คำตอบในการตั้งเป้าหมายหรือว่าคุณเป็นคนนึงมีเป้าหมายชีวิตแล้วอยากทำมันให้เสร็จสิ้นสักทีคุณควรลงคอร์สนี้ค่ะคุณตี้การันตีเลยว่าคุณลงแล้วคุณจะได้เรื่องนี้เต็มๆและคุณจะประสบความสำเร็จทุกเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้แน่นอนค่ะปลดทุกล็อกในชีวิตคุณค่ะทุกผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตคุณจะเกิดขึ้นถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังไม่ไปไหนมาไหนลงเรียนคอร์ส21วันซะนะคะและถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งร่ำรวยชุดใหม่ในชีวิตคุณคอร์สนี้คือคำตอบทั้งหมดค่ะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะวันนี้ครูรุ้งให้ราคาพิเศษในคลิปนี้นะคะ 29,900 บาทสามารถชำระเป็นเงินสดหรือว่าจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้เลยค่ะและสามารถผ่อนชำระกับบัตรเครดิตของคุณได้ด้วยคอร์สนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล21วันเต็มๆที่ครูรุ้งเทรนคุณต่อเนื่องตลอดและพลังงานชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนไปจนสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆนับไม่ถ้วนในชีวิตคุณค่ะถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบคลิปนี้มาเพื่อบอกคุณว่าคุณคือเจ้าของคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแล้วไปเจอครูในคอร์สนี้นะคะพบกันค่ะ